ผลกระทบนะครับจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์แล้วก็เซรามิกแล้วก็วัตถุผสมนะครับบอกว่าปัจจุบันขยะที่เกิดจากวัสดุสังเคราะห์มีจำนวนมากและยากต่อการกำจัดหากนำไปเผาจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหากนำไปฝังจะทำให้ดินเสื่อมสภาพและส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมนะครับก็เช่นเนี่ยนะครับในน้ำถ้าเราไปทิ้งเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมันสกปรกนะครับพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับเต่าบางครั้งก็กินพลาสติกเข้าไปในตัวของมันแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารของมันมีปัญหาแล้วก็ตายในที่สุดนะครับทีนี้เขาบอกว่าการรณรงค์เกี่ยวกับแนวทางในการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับก็จะมีการใช้ซ้ำนะครับเป็นการนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์นะครับสังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการใช้งานแล้วแต่ยังมีคุณภาพดีกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับนี่คือการรียูสนะครับหรือใช้ซ้ำนะครับการลดการใช้นะครับหรือรีดิวนะครับเป็นการลดหรือใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ให้น้อยลงนะครับอาจใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการบรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์สังเคราะห์หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับตัวต่อไปนะครับคือการรีไซเคิลนะครับเป็นการนำผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เคยผ่านการใช้งานแล้วมาผ่านการแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับตัวนี้คือว่ากระบวนการรีไซเคิลนะทีนี้การคัดแยกขยะนะเขาบอกว่าการคัดแยกขยะโดยการทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นอีกหนึ่งแนวทางการช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองนะครับมีสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้สามารถนำไปใช้หมักเป็นหมุยได้เช่นเศษผักนะครับเปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้นะครับสำหรับขยะรีไซเคิลหรือขยะที่นำไปแปรรูปได้เช่นแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติกนะครับพวกนี้จะเป็นขยะรีไซเคิลนะครับสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นห่อพลาสติกใส่ขนมซองบะหมี่ถึงสำเร็จรูปโฟมบรรจุอาหารพวกนี้จะเป็นขยะย่อยสลายได้ยากนะครับต่อไปเป็นขยะอันตรายนะครับบอกว่าสำหรับขยะอันตรายหรือขยะที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดไฟฟ้าถ่านไฟฉายกระป๋องสปีนะครับกระป๋องยาฆ่าแมลงพวกนี้จะจัดเป็นขยะอันตรายนะครับเขาบอกว่าขยะเหล่านี้ควรทิ้งลงถังขยะประเภทใดบ้างก็จะมีขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายยากขยะอันตรายนะครับอันนี้เป็นพวกกระป๋องแก้วต่างๆนะครับพวกนี้จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นะครับพวกนี้ก็จะทิ้งลงทางขยะรีไซเคิลนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นบทสรุปนะครับเดี๋ยว